านของทางคุณสันเนี่ยมาด้วยคะวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าวันนี้มีการนัดเฉพาะผู้ต้องหา10คนที่เหลือนะคะไปส่งฟ้องที่ศาลเรียบร้อยแล้ววันนี้ศาลอาญามีนบุรีนะคะนี่มาใกล้ๆส่วนคุณสันก็ไม่ได้นัดบังหน้าแล้วบังหน้าแล้วก็คืออันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้มาค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่กระบวนการที่เมื่อผู้ต้องหาถึงศาลแล้วก็อยู่ก็จะอยู่ระหว่างการขั้นตอนการประกันตัวอยู่เห็นว่าทางทนายของฝั่งเนี่ยค่ะคุณสี่พันเนี่ยครับที่ดูคดีเนี้ยเขาบอกว่าทนายเองก็ทางฝั่งของคุณสี่พันเนี่ยอยากจะมีการเจรจากับทางที่ต่างทางการว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นคงจะคุยกันในขั้นตอนกระบวนการของศาลมากกว่ามีการคุยกันทางข้างทางทนายกันเองยังไม่ได้ติดต่อมาเลยเห็นได้เท่าที่ทราบมาว่าทนายทางฝ่ายผู้ต้องหาจะติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่มีการรับการติดต่อเข้ามาทางฝั่งสันติหรือว่าอาสูเนี่ยตอนนี้คือเปิดพื้นที่ที่จะเจรจาเลยนะที่ดีก็ยินดีเปิดค่ะแต่ว่าในเมื่อกระบวนการมาถึงศาลแล้วเนี่ยคิดว่าไปคุยกันในศาลเนี่ยจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมีข้อหาบางข้อหาที่มันยอมความไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าไปคุยกันในศาลแล้วก็ไปตกลงในศาลเนี่ยจะดีกว่าหมายถึงที่ข้อหาที่บุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์ค่ะมันมี3ข้อหาบุกรุกแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ค่ะสำนวนแล้วก็ตัวอีกสำนวนที่มีการแจ้งความไว้ค่ะตอนนี้อันนั้นคือสำนวนที่2ที่แจ้งกับผู้ต้องหาหนึ่งคนนะคะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอยู่ยังไม่มีการส่งดำเนินการแนวทางที่เราจะคุยกันในศาลจะยังไงบ้างเขาจะมีการพูดคุยก็เขาต้องมาคุยเรื่องค่าเสียหายนะค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเรื่องค่าเสียหายที่ยังผู้เคยเรียกไปนะคะและเรื่องค่าเช่าหรือค่าใช้ต่างๆต้องคุยกันตัวเลขมีอยู่ในใจอยู่แล้วที่เขาจะรับได้ไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยตัวเลขกันใหม่นะยังไม่ได้คุยแล้วหลัง6ปีเดือนละ 20,000 บาทใช่ไหมตอนนั้นตอนที่เราฟ้องแย้งเข้าไปในสำนวนคดีเดิมคดีที่ข้อพกระปากค่ะก็คือเรียกค่าเช่าย้อนหลัง6ปีเดือนละ 20,000 บาทแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ประมาณ 300,000 ค่ะ